เบิ่งค่ะเฮ็ดดอกใหญ่ว่าแม่นสิซ้ำหนาคนบูอันนี้ดอกที่เพิ่งบานอันนี้ดอกบานแล้วสองดอกนี่ก็ป่นจนว่าดูมันใหญ่มากเลยจ้าอันนี้ดอกใครมั่นนี่ค่ะมื้อนี้ได้หาดอกพอป่นพอดีเดี๋ยวมื้อแรงสิเอาไปป่นนะคะหรือว่าสิเอาไปพัดเฮ็ดฟางมันใหญ่มากดูใหญ่อีหลีใหญ่กว่าหนาคนอีกจ้ะวิธีการง่ายๆนะคะอันนี้เดี๋ยวมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องเขาฟังเนาะค่ะโอ้มันใหญ่อีหลีใหญ่โพดใหญ่เหลือมื้อนี้นะคะก็คือว่าออกมาเก็บเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางหรือเฮ็ดเฟี้ยงนะคะออกมาเก็บอยู่หน้าวิธีการเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องก็ตามที่คลิปพ่อแม่พี่น้องได้เมืองไปก่อนๆหน้านี้นะคะพอดีช่วงว่าหันนี่นะคะเฮาหยัดเฮ็ดเฟี้ยงค่ะเฮาหยัดเสื้อเฮ็ดเฟี้ยงเสื้อเฮ็ดเฟี้ยงเฮาสั่งมา12ก่อนมัน240บาทตกก่อนละ20บาทนะคะรวมค่าส่งพร้อมสั่งมาจากเครื่องในค่ะพี่น้องนี่เสื้อเฮ็ดเอื้อยเพิ่นเมืองเอื้อยเจ้าของเพจเพิ่นใจดีใจดีมากๆสอนวิธีการเฮ็ดสอนวิธีการอีหยังเมิดทุกอย่างเลยเนาะอันคือจังว่าตัวฝนเองเนาะฝนยมเพิ่มมวงจังหวัดอุบลของเฮานี่แหละจ้ะพี่น้องอันเอื้อยเพิ่นอยู่เครื่องมากกว่ามาให้นะบัดโอนเงินแล้วคือสร้างเสือเฮ็ดน้ําเพิ่น2รอบแล้วเด้อค่ะรอบแรกสร้างมาตั้งแต่ปีกายผุ่นช่วงหน้าฝนนะคะกะปีนี้มาสร้างน้ําเพิ่นช่วงต้นปีมันก็ถึกหน้าหนาวพอดีเนาะเสื้อเฮ็ดเพิ่นดอกใหญ่มากๆค่ะเมืองขนาดบ่ทันบานนี่ดอกใหญ่กว่าหนาคนอีกอุ้ยคางอีหลีคางอีหลีอยู่เครื่องในอยู่บันกอหรือบันอีหยังนี่ล่ะจำบ่ได้คือกันค่ะจำซื้อบ้านบ่ได้แต่ว่าจำได้ว่าอยู่อำเภอเครื่องในก็เลยว่าอันโอ้ยยังบ่สะดวกดอกเอื้อยว่าสั่นเอามาหยาดใส่ก่อนเฟี้ยงอันฮดน้ำไว้เพื่อได้กินซื้อบ่ได้เฮ็ดซื้อเฮ็ดขายน้ำเพิ่นดอกว่าสั่นเออแล้วก็ว่าอันขั้นมาเอาอยู่บ้านอันขั้นมาเอาอยู่อันอยู่บ้านเอื่อยเลยเอื่อยโลดไห้ได้มาเอาส่วนเฮาไปบ้านส่วนเฮาไปเมืองอันมองโล่งที่เพิ่นเฮ็ดก่อนเฮ็ดนั่นน่ะจ้ะเพิ่นมาสอนให้ฟรีได้บ่คิดเงินเพิ่นว่าเออเฮาก็เลยแบบว่ามันบ่สะดวกไปเนาะทั้งรถทั้งลี่อีหยังนําเฮาก็บ่สะดวกเฮาก็เลยเออถึงมันว่าสิไกลแต่ว่าเฮาก็บ่ได้สะดวกไปปานนั้นนะคะบ่สะดวกเดินทางในช่วงนี้ก็คือว่าล่ะค่ะโควิดมันระบาดในเมืองในอันจังหวัดอุบลก็แห้งระบาดหลายเนาะจ้ะพี่น้อง800กว่าก็จังเฮาสิพักกันอยู่กันจังไดแต่ว่าเพิ่นก็ประกาศเป็นโรคอีหยังก็โรคประจําถิ่นแม่นบ่เออรับยากลับบ้านได้คือยังไข้หวัดธรรมดาแล้วเพิ่นว่าก็จังแม่นหรือบ่แม่นล่ะเห็นแต่ข่าวในอันบ่ทันได้เห็นข่าวอีหลีในโทรทัศน์อันนาเห็นแต่ตามหน้าเฟซหน้า YouTube จังซี่ล่ะค่ะก็เลยบ่มั่นใจว่าจังไดเนาะเดี๋ยวสิไปติดตามอีกเทื่อนึงว่ามันแม่นจังซั่นอีหลีอยู่บ่ว่าซั่นดอกคั่นสิแม่นจังซั่นอีหลีคือยังประกาศให้เด็กน้อยหยุดโรงเรียนอยู่จังซี่นะจ้ะนั่นล่ะเว้าไปเว้ามากะวกกลับมาเสื้อเฮ็ดของเฮาคือเก่าเนาะก็เฮ็ดว่าได้กินค่ะเฮ็ดพอได้ต้มพอได้ป่นหลายๆเมนูที่เฮาเฮ็ดผ่านซ่องอันช่อง YouTube ครัวอีสานพี่น้องก็ลองไปเมืองนะคะเมนูจังเฮ็ดเฟี้ยงเฮาก็เฮ็ดไว้โอ้ยต้มยำทําแกงก็เฮ็ดหลายเมนูอยู่จักปนจักลาบแล้วเนาะค่ะเนาะเออเฮ็ดพอได้กินขาบได้เฮ็ดหลายนี่ก่อนอันนี้เฮ็ดเราก็ยังอยู่เอียงก็ล่ะนี่จุกก่อนเฮ็ดแม่นว่าก็ยังอยู่ยังบ่ทันได้ทิมก็เฮ็ดไว้แถวนี้ค่ะพอได้กินที่เฮาเฮ็ดไว้นะคะว่างหันนี่มันหนาวพอดีแม่นบ่อันเฮ็ดออกได้อาทิตย์บ่ทันได้ถึงอาทิตย์ค่ะเก็บได้ 3-4 มื้อมานี่ก่อนที่เฮ็ดไว้นี่ค่ะอันมันผัดหนาวมาพี่น้องเฮ็ดก็เลยเซาออกนี่มันเซาหนาวมันเริ่มอ้าวนี่เฮ็ดเริ่มออกมานี่นี่ค่ะงวดแรกที่เฮาเก็บหลังจากมันเซาหนาวมางวดวังหันนี่เนาะจังแม่นหนาวยังพี่บ่าวพี่บัวมาหาหนาวเดือน3พี่น้องโผดไผ่อีหลีหนาวเดือน3ก็เอาเป็นแต่ว่ากะมันก็มาแค่อาทิตย์เดียวเนาะค่ะแล้วเขาก็ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่น้องทั้งภาคใต้ของเฮาก็กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะน้ำท่วมเฮานี่ก็ผ่านมาคือกันปี62น้ำท่วมใหญ่
พื้นที่น้ําแถวมื้อนี้ที่นั่งอยู่นี่สปริงเกอร์ทั้งหลังนี่น้ําท่วมหมดเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าตะกี้ยังบ่ทันได้ปลูกกล้วยเกยอีหยังนี่ยังบ่ทันได้มีค่ะตะกี้มันมีแต่ต้นบักฮุ่งกับต้นบักฮุ่งก็ตายไปเนาะตอนน้ําท่วมเดี๋ยวนี้เฮาก็คอยพัฒนาพื้นที่เฮาไปเรื่อยๆมื้อนี้หลังจากที่หนาวมาหลายๆมื้อก็เลยออกมายามทงค่ะมาเก็บเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิลงไปอันซีดอันบิวเวอรี่ทารามิเซียมให้แม่เนาะเพิ่นปลูกบักถั่วอยู่ทั้งรังตอนนี้เพิ่นกำลังหดน้ำอยู่เดี๋ยวเพิ่นหดน้ำแล้วเฮาก็สิไปซีดให้เพิ่นนะคะเป็นบิวเวอรี่ทารามิเซียมเนาะบิวเวอรี่ทารามิเซียมหรืออีหยังนี่ล่ะมันกำจัดเพียกำจัดนอนร่วมกันในขวดเดียวไอ้ในซองเดียวนะคะที่ซื้อมาเออเดี๋ยวสิไปซีดเพียให้เพิ่นเพียกับนอนลงบักถั่วเพิ่นค่ะทั้งลุมปลูกบักถั่วไว้2ครั้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเมืองนี่เฮ็ดก็เก็บแล้วค่ะได้ซ้ํานี่ล่ะเดี๋ยวสิเอาไปป่นสู่พ่อใหญ่กินมื้อแลงก็ฮะมันก็บ่มีอีหยังเนาะค่ะมันก็มีอยู่ซ้ํานี่ล่ะเฮ็ดพอได้กินได้อยากใหญ่มากเห็ด2ดอกใหญ่มาก2ดอกเต็มหน้ามึงมือยังกำมุมมือยังกำมุมพี่น้องโอ้ยขาใหญ่ค่ะอันนี้ใครยังบ่ทันได้เปิดผ้าอบจ้ะอุ๊ยใหญ่แฮงกะเดี๋ยวมื้อนี้สิลงไปซีดตัวอันอีหยังก่อนล่ะเขาเอิ้นสารชีวพันธุ์สิลงไปซีดสารชีวพันธุ์ให้แม่นะจ๊ะเดี๋ยวลงไปก่อนเพิ่นสิฮดสวนแล้วล่ะล่ะข้างบักถั่วหลายๆเลยที่ขอเอลี่คุณเอามาไปพร้อมเลย